ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมช่องแจ็คสามัญชนครับเมื่อนี้ได้พักบุ้งครับได้พักบุ้งมาให้กับหมูปลาในช่วงยามแรกนะครับเจ็ดพักบุ้งจากตลาดนะครับคนขายโรเบิร์ตก็นำมาให้อ่างหมูได้กินนะครับได้เบิ้งกันครับว่าสิกินดีสำเร็จนะครับผมขออนุญาตโยนลงทั้งถุงเลยนะครับผมถิ่มลงทั้งถุงแล้วก็แกะกินเองครับผมแกะกินเองครับดีครับพี่น้องของแสบครับผมสำหรับพับบุ้งผู้ใดอยู่ตามชายคลองนะครับมีพักบุ้งครับพักบุ้งแก้วพักบุ้งกินกับส้มตำนะครับกินดีครับพี่น้องเอามาให้หมูกินได้หรือว่าสิเป็นพวกผักตบชวานะครับเอาขึ้นมาให้หมูกินนะครับเพิ่นกินดีนะครับก็ผักตบเนี่ยกินคือกันนะครับกินบ่เลือกนะฮะนี่นะครับประมาณ10โลนะครับสำหรับผักบุ้งนะฮะตัวนี้ตอนนี้ตัวผู้คุ้มนะครับผักบุ้งเนี่ยสิกินเขาจะกินทั้งหากเลยนะครับผักบุ้งกินบัดทุกชิ้นส่วนชิ้นส่วนนะฮะขออภัยครับสำหรับผู้ใดมีพื้นที่ร้ายแล้วก็น้ำร้ายนะครับสามารถปลูกผักบุ้งนะครับปลูกผักบุ้งไว้แล้วก็ตัดเหมือนหญ้านะครับเอาโยนให้หมูกินได้นะครับแล้วก็งอกขึ้นมาอีกนะฮะสามารถตัดได้หลายรอบนะครับตอนนี้ตัวเมียนะครับนมเริ่มย่อนแล้วครับสังเกตว่านมเริ่มย่อนแล้วเดี๋ยวคงต้องแยกออกจากกลุ่มนะครับให้อยู่ผู้เดียวนะฮะเพื่อรอคลอดนะครับเดี๋ยวให้นมย้อนอีกจากลายกุนีน้อยจังหน่อยนะครับสังเกตที่นมนะครับสังเกตที่นมเพิ่นนะครับพวกนมสีย้อนลงนะฮะหลังสีแอนครับตัวนี้หลังพระท่านแอนนะฮะตัวเมียนะครับเบิ่งครับแต่ละคำเน้นๆ นะฮะเบิ่งหมูกินเศษผักเศษอาหารกับเพื่อนดีนะครับเราจะอยากตัวแม่ตัวนี้คุณนะฮะระยะเวลาในการท้องเนี่ยนะประมาณ3เดือนกว่านะครับสำหรับหมูปลาถ้าผู้ใดมีพื้นที่ขอกสมาจัดสั้นใดนะครับแนะนำให้เดือนที่3นะครับแยกออกเลยนะครับเดี๋ยวคุ้นเฉพาะตัวแม่เลยนะครับเพราะสิกินร้ายแห้งนะฮะคันไปจังสีเนี่ยอาจสิกินเพราะท่านมูเนี่ยยังแน่นะครับแต่ของผมมูนบ่ร้ายนะครับขายออกไปค่อนข้างสิร้ายเติบละแต่ยังไหวเฉพาะแม่พันธุ์นะครับไว้ในถุงคือเขาสิริแกะออกกินได้เท่าน้อยนะครับคันว่าออกเบิ้ลเลยเนี่ยสิขาบนะครับจะมีตัวนึงนะครับขาบออกไปแยกออกไปขนาดใส่ถุงไว้ด้วยครับขาบนี่แหละนะตัวหน่อยจะเป็นเทศบาลนะครับเก็บเก็บกินนั่นเศษผักนิดหน่อยนะครับที่มันเฮียนะครับครับผมนำคลิปมาฝากพี่น้องเพื่อนเท่านี้ครับจะได้เกิดขอบคุณสำหรับการช่วยในการติดตามครับฝากกดแชร์กด Subscribe ครับ1ไลค์1ปลายนิ้ว1กำลังใจนะครับสำหรับการเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ